ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์คดีนะครับเรามาพบกับคำถามนะครับจาก CEO อีกนะครับว่าเอ๊ะคุณตู่ถ้าผมเนี่ยอยากทำโครงการ Lean Six Sigma ทำอย่างไรให้คนข้างในเนี่ยเขาอยากจะทำนะครับผมสั่งเขาเลยได้ไหมนะครับหรือจะทำยังไงให้เขาอยากจะทำนะครับก็เป็นคำถามที่พบเจอเสมอนะครับว่าเราสามารถสั่งให้คนทำ Lean Six Sigma ได้ไหมคำตอบนะครับก็คือได้นะครับคำตอบคือท่านสามารถสั่งให้พนักงานเนี่ยทำอะไรก็ได้ทำ Lean Six Sigma ก็ได้นะครับแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่การันตีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากการสั่งการนะครับมันก็คงจะเป็นการทำด้วยเหตุจำใจจำเป็นในการที่ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับถามจริงๆความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดไหมครับไม่เกิดทำเพราะโดนบังคับไงทำให้มันผ่านทำให้มันพอได้ตามเกณฑ์นะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะหมดสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะนะครับควรจะบอกเพียงแค่อยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรบอกเป้าหมายเข้าไปสิครับสั่งเขาเลยว่าเป้าเขาคืออะไรนะครับเป้าของเขาเนี่ยคืออะไรเป้าของเขาคือจะต้องลดต้นทุนยูนิตคอสจาก50บาทเหลือ25บาทสั่งเขาเลยอันนี้คือเขาเรียกว่า direction นะอันนี้เรียกว่า direction ต้องลดต้นทุน unit cost นะสั่งไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเหลือพื้นที่ให้เขาคือวิธีการให้เขาอะเลือกวิธีการด้วยตัวเขาเองหาวิธีการทำให้ unit costเป็น25บาทด้วยตัวเขาเองแต่อย่าไปสั่งเขาว่าจะต้องทำลีนซิกซิกมาสุดท้ายเนี่ยพอเขาได้โจทย์มานะครับว่าจะต้องลดต้นทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาจะต้องไปหาวิธีการศึกษาเองนะเขาต้องเอาตัวรอดเองแล้วถามจริงๆลีนซิกซิกมาคืออะไรเขาก็จะเกิดคำถามด้วยตัวเขาเองเขาจะไปอ่านเปเปอร์อ่านเขาเรียกว่าวิจัยนะครับแล้วพอเขาเห็นภาพเขารู้สึกว่า Lean Six Sigma น่าจะช่วยชีวิตเขาได้เขาจะเลือกใช้ Lean Six Sigma ด้วยตัวเขาเองแต่อย่าไปสั่งว่าจะต้องใช้ Lean Six Sigma อย่าไปสั่งแบบนั้นครับสั่งว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรจากอะไรเป็นอะไรเปลี่ยนยูนิตคอสเพิ่มผลกำไรสั่งไปเลยครับแต่อย่าไปสั่งว่าจะต้องใช้ Lean Six Sigma นะครับเพราะว่าเขาจะต่อต้านตั้งแต่วันแรกที่ท่านสั่งเขานะครับ Lean Six Sigma เนี่ยมันเป็นเทพเจ้าหรือยังไงทำไมจะต้องไปใช้งานด้วยนะมันคืออะไรทำไมต้องใช้เป็นไงครับเกิดแรงต้านตั้งแต่วันแรกไหมเกิดแรงต้านแล้วครับอย่าไปสั่งลักษณะนั้นนะบอกเป้าหมายเขาให้เขาหาวิธีการเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสั่งเป้าหมายมานะครับวิธีอื่นมีไหมมีครับวิธีอื่นก็คือทำอย่างไรนะครับที่เขาจะเกิดความต้องการในการทำ Lean Six Sigma นะครับคนเรานะครับถามจริงๆถ้าให้คุณใส่กางเกงที่มันรัดหายใจไม่ค่อยออกนะครับให้ใส่สัก 3-4 วันสุดท้ายเปลี่ยนกางเกงไหมครับเปลี่ยนกางเกงนะมันอึดอัดไงมันอยู่ไม่ได้มันไม่สบายคนก็เหมือนกันครับถ้าคุณนะครับถ้าคุณนะครับไปเริ่มต้นว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีความทุกข์เขารู้สึกไม่สบายในกระบวนการทำงานอะจุดไหนบ้างนะครับหากเขารู้สึกไม่สบาย
ขาก็จะเกิดความต้องการในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะกางเกงมันรัดอ่ะยังไงก็ต้องหากางเกงตัวใหม่กระบวนการไม่ดียังไงก็ต้องหากระบวนการใหม่ที่มันทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยดีมานด์เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเขานะแต่นะครับอันนี้มีแต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้นะครับไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะคิดเรื่องนี้ได้คนบางคนเนี่ยต่อให้มีอุปสรรคในการทำงานมีปัญหา 108,000 ประการอดทนมากอยู่กับมันได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ยอมแก้ไขคนเหล่านี้เหมาะกับการไปทำงานโอเปอเรชั่นนะคนที่แบบอึดถึกเนี่ยทำงานโอเปอเรชั่นเลยแต่คนที่เอาภาษาบ้านๆก็คือขี้เกียจคนที่ไม่อยากทำอะไรคนที่ขี้เกียจเนี่ยนะครับจะมาเป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีนะมาทำลีนซิกซิกมาเนี่ยเจ๋งเลยคนประเภทนี้มองอะไรก็ไม่อยากจะให้พนักงานต้องทำมองอันนี้ก็เห็นความยุ่งยากมองอันนั้นก็เห็นความซับซ้อนนะครับมันถึงเกิดโครงการลีนซิกซิกมาได้ลองไปเอาสิครับลองไปเอาโอเปอเรชั่นที่อึดถึกทำงานทนทานโอเวอร์ไทม์ 40% เอามาทำลีนสิครับมองอะไรก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็มองว่ามันเป็นหน้าที่มันเยอะขนาดไหนก็ต้องทำคนประเภทนี้ครับทำงานโอเปอเรชั่นไปไม่เหมาะมาทำเรื่องของลีนซิกซิกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์มันจะเกิดขึ้นภายในก็ต่อเมื่อบ่มเพาะให้มันถูกคนด้วยคนบางคนเนี่ยบ่มขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่ทำครับเขายินยอมที่จะอยู่กับกระบวนการเดิมไปทั้งชีวิตนะครับเพราะเขามองว่ามันคืองานจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับต้องไปหาคนที่ขี้เกียจนะครับคนที่ชอบความสบายรักความสบายให้เจอนะครับไอ้คนประเภทนี้แหละครับมันเหมาะที่จะเอามาทำลีนซิกซิกมานะครับเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นดีขึ้นคนประเภทนี้ชอบอะไรง่ายๆอะไรที่มันซับซ้อนไม่ให้เขาทำเขาไม่เอานะครับเอาสูตรทำอาหารยากๆไปให้เขาทำเขาไม่เอาไข่ดาวไข่เจียวคนพวกนี้แหละครับเหมาะกับการนำมาปั้นนะครับวงเล็บความขี้เกียจในตัวเขาเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นความขี้เกียจเชิงลบนะไม่ใช่ว่าให้ทำอะไรให้อ่านหนังสืออะไรแล้วก็ไม่เอาไม่พัฒนาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องไปหาคนที่เขาขี้เกียจแล้วมีลอจิกในการคิดด้วยเช่นเธอจะขับรถไปทำงานทำไมอ่ะในเมื่อรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีแล้วมันก็เร็วด้วยจะไปซื้อรถให้มันเปลืองสตังค์ทำไมคนประเภทนี้แหละครับคนที่พูดอย่างนี้แหละครับเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็มีลอจิกนะอย่าเอาแบบขี้เกียจแบบอย่างเดียวนะตื่นเช้ามาโอ้วันนี้ไม่อยากไปทำงานเลยขอนั่งมองดูเพดานนะกินโค้กนะแล้วก็มองเพดานไปเรื่อยๆได้ไหมแบบนี้เรียกว่าขี้เกียจแบบไม่มีลอจิกอย่าไปเอามานะครับให้ขี้เกียจแล้วมีโซลูชันด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะได้คำตอบนะครับว่าทำอย่างไรนะครับจะทำให้พนักงานเนี่ยเขาอยากทำโครงการทางด้านLean Six SigmaสวัสดีครับStop recording.